การเรียนรู้ของกลุ่มบุคประธานอาหารเช้ามากันหรือยังงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์นะคะคุณครูที่อยู่โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านรายการหน้าตาดุริยางนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะเข้าสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกับครูในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะทบทวนถึงเนื้อหาที่เรียนไปแล้วจากคาบที่แล้วถึงเรื่องอะไรคะการหาเรารู้จักอะไรไปบ้างคาบที่แล้วตัวคูณตัวคูณร่วมแล้วก็ตัวคูณร่วมน้อยหรือครนตัวคูณก็เช่นถ้าตัวคูณของ2ก็เช่นอะไรบ้างคะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะตัวอย่างที่เมื่อกี้นักเรียนยกไปก็คือจำนวนที่เป็นตัวคูณของ2ทำไมถึงเป็นตัวคูณของ2เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าหารด้วย2ลงตัวนั่นเองส่วนตัวคูณร่วมเราจะหาได้ต่อเมื่อมีตัวคูณทั้งหมด2ตัวขึ้นไปแล้วส่วนตัวคูณร่วมน้อยก็คือตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดเราจะเรียกมันว่าตัวคูณร่วมน้อยหรือครน.เข้าใจไหมคะเข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจนะคะปรบมือหนึ่งครั้งค่ะตัวตรงด้วยอีกหนึ่งครั้งค่ะเอาสมุดทดขึ้นมาทีนี้สมุดทดนะคะสมุดทดพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเรื่องที่เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องของตัวคูณร่วมน้อยและก็คือการหาครน.นั่นเองซึ่งเราก็รู้จักไปแล้วในคาบที่แล้วนะคะก่อนอื่นให้เอาสมุดทดมาทำอะไรดูนะคะจงหาตัวคูณร่วมของจำนวนนับต่อไปนี้มีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อกี่ข้อคะ3ข้อข้อที่1 2 5 10ข้อที่3ข้อที่2 2 4 5ข้อที่3 3 6 9วิธีการนะคะใครเลขที่1ถึงเลขที่10ยกมือค่ะ1ถึง10ค่ะใครเลขที่1ถึง10คะมีแค่นี้หรอใครเลขที่1ถึง10มีกันกี่คนคะ4มีกันกี่คนคะเลข1ถึง10นะคะให้ทำข้อที่1เลขที่1 1ถึง10นะคะทำข้อ1ส่วนข้อ2ใครเลขที่11ถึง20บ้างยกมือเยอะอยู่นะคะเลขที่เท่าไหร่นะเลขที่เท่าไหร่นะคะ11ถึง20ให้ทำข้อ2ส่วนเลขที่21ถึง30สุดท้ายเลขที่21จนถึง30ถ้ามีมากกว่า30ก็ทำข้อที่3ครูให้นักเรียนหาอะไรคะคำสั่งหาตัวคูณร่วมอย่างเดียวไม่ได้หาตัวคูณร่วมน้อยหรือครน.ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหาแค่ตัวคูณร่วมเฉยๆนะคะทั้งหมดคนละกี่ข้อคนละ1ข้อคนที่เลขที่1ถึง10ก็ทำเฉพาะข้อ1
คนที่เลขที่11ถึง20ก็ทำเฉพาะข้อที่2ส่วนคนเลขที่21ถึง30ก็ทำข้อที่3เข้าใจไหมคะเข้าใจครับเข้าใจแล้วปฏิบัติเลยค่ะทำลงในสมุดทดเลยแต่ละข้อนะคะมีตัวคูณเท่ากันคือ3จำนวนนะคะขอเวลากี่นาทีดีเนี่ย3ใกล้เสร็จหรือยังจากคาบที่แล้วครูให้นักเรียนเขียนตัวคูณตัวละกี่จำนวนคะ10จำนวนถ้าเขียน10จำนวนแล้วยังไม่เจอตัวคูณร่วมเราต้องเขียนให้เยอะกว่านั้นใช่ไหมคะเขียนมากกว่า10ได้นะคะเขียนจนกว่าจะเจอตัวคูณร่วมเลขที่1ถึงเลขที่10เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะเลขที่1ถึงเลขที่10ใครยกมือค่ะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วต่อไปข้อที่2เลขที่11ถึง20เสร็จหรือยังคะข้อที่2เสร็จแล้วค่ะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะใครได้ข้อ2บ้างยกมือใครได้ข้อ2บ้างคะเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังคะข้อที่3เลขที่21ถึง30ใครได้บ้างคะเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังคะเฉลยได้ยังเฉลยทั้ง3ข้อได้ยังคะได้แล้วนะยังไม่ต้องทำในสมุดนักเรียนทำในไหนในสมุดทดอ่ะฉะนั้นถ้าทุกคนได้คำตอบของตัวเองแล้วเงยหน้าขึ้นมาค่ะวางปากกาแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาหาทีนี้ช่วยกันดูว่าคำตอบของเพื่อนถูกหรือผิดนะคะข้อที่1กำหนดจำนวนมาให้กี่จำนวนคะ3จำนวน2 5แล้วก็10นักเรียนก็หาตัวคูณของอะไรคะตัวคูณของ2ได้แก่อะไรบ้าง2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 22ไปได้เรื่อยๆนะคะยังมีจุดไว้3จุดนั่นแปลว่ามันยังมีอีกไม่ได้จบแค่นี้นะคะต่อไปตัวคูณของ5ก็ได้แก่5 10 15 20 25 30 35 40 45 45 60 65 80 85 90พอแล้วค่ะมีจุดไว้3จุดนั่นแปลว่ามันยังมีอยู่อีกใช่ไหมคะต่อไปตัวคูณของ10ก็ได้แก่อะไรคะ10 20 30 40 50 60 70 80 90 100มันยังมีต่ออีกนะคะยังไปได้เรื่อยๆเพราะว่ามันมีอะไรต่อจุดอยู่3จุดเพราะฉะนั้นตัวคูณร่วมของ2 5 10คืออะไรคะ10 10อะไรที่มันมีเหมือนกัน10 10 10อะไรคะ10 10 10 20 20แล้วเนี้ยถ้าเรานับต่อก็จะเจออะไรคะ16 18แล้วก็20ใช่ไหมคะถ้านับไปต่ออีกก็จะเจออีกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวคูณร่วมของ2 5และ10ก็คือ10 20ไปอีกไหมมีอีกไหมคะมีอีกเห็นไหมเขียนจุดไว้3จุดแปลว่ามันยังมีอยู่อีกนะคะข้อนี้นะคะถ้าครูถามต่อไปว่าตัวคูณร่วมน้อยของ2 5 10คืออะไรคะก็คือ10ยังจำได้ใช่ไหมคะเรื่องนี้เราเรียนตอนคาบที่แล้วไปบ้างแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมใช่
ต่อไปเป็นเลขที่ของใครคะเนี่ย11ถึง20เราก็หาตัวคูณของ2 4แล้วก็5ตัวคูณของ2ก็ได้แก่2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24ไปได้เรื่อยๆไว้มีจุดไว้3จุดแปลว่ามันยังไม่ได้จบแค่นี้ใช่ไหมคะต่อไปตัวคูณของ4ตัวคูณของ4ก็ได้แก่4 8 12 10 16 20 24 28 32 36ไปเรื่อยๆนะคะมีจุดไว้3จุดแปลว่ามันยังมีอยู่อีกนะคะต่อไปตัวคูณของ5ตัวคูณของ5ก็ได้แก่5 10 15 20 25 30 35 40 45แล้วก็จุดไว้3จุดแปลว่ามันยังมีอยู่อีกนะคะต่อไปคำถามก็คือตัวคูณร่วมของตัวคูณร่วมของ2 4แล้วก็5มันคืออะไรคะที่มันมีเหมือนกัน10ที่มันมีเหมือนกันที่มันมีเหมือนกันเจอแล้วนะ20อันนี้ถ้านับต่อไปก็จะเจอ6 16 18แล้วก็20ตัวแรกที่เราเจอก็คือ20ลองทายดูสิคะว่าถ้าตัวที่2มันจะเจออะไร40เจออะไรคะ40ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะตัวที่2ก็คือ40นั่นเองถ้าครูถามต่อว่าตัวคูณร่วมน้อยหรือครน.ของ2 4 5คืออะไรคะก็คือ20เพราะ20เป็นตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดแล้วนะคะต่อไปข้อที่เท่าไหร่ข้อที่3เป็นของเลขที่21ถึง30นักเรียนก็หาตัวคูณของ3 6แล้วก็9ตัวคูณของ3มีอะไรบ้างคะ3 3 6 9 12 15 18ยังมีต่ออีกไหมมีต่อเราก็เขียนจุดไว้3จุดแปลว่ามันยังมีอยู่อีกนะคะต่อไปตัวคูณของ6ตัวคูณของ6ได้แก่อะไรบ้างคะ12 18 24 30 36 42 48 54 60มีอีกไหมอ่ะ66ก็มีไหมมีอีกใช่ไหมคะเราก็จุดไว้ทั้งหมด3จุดแปลว่ามันยังมีอยู่อีกต่อไปตัวคูณตัวสุดท้ายก็คือตัวคูณของ9ได้แก่98 27 36 45 54 63ยังมีต่ออีกไหมยังมีต่ออีกไหมคะมีต่อก็เติมจุดไป3จุดนั่นแปลว่ามันยังมีอยู่อีกมันไม่ได้จบแค่นี้ใช่ไหมคะเอาเรามาดูตัวคูณร่วมของ3 6 9มีอะไรบ้าง18แล้วก็36 18นะคะเจอแล้ว18 18 18 3นี่ถ้านับต่อไปอีกก็จะเจออะไรเจออะไรคะ36มีไหมมีเพราะฉะนั้นตัวคูณร่วมของ3 6และก็9ก็คือ18แล้วก็36มีแค่2ตัวไหมไม่ได้มีแค่นี้เติมจุดไว้3จุดแปลว่ามันยังมีต่ออีกถ้าครูถามต่อไปว่าตัวคูณร่วมน้อยหรือครน.ของ3 6 9ก็คือ18เพราะ18คือตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดมันก็คือตัวคูณร่วมหรือครน.นั่นเองก่อนที่จะไปต่อในวันนี้นะคะก็คือเราได้ทบทวนอะไรไปบ้างแล้วตัวคูณตัวคูณร่วมตัวคูณร่วมน้อยหรือครน.ใช่ไหมคะนี่คือเรื่องที่เรียนมาจากคาบที่แล้วคาบนี้ก็เพิ่มเติมนิดเดียวก็ไม่ยากกว่าเดิมนิดนึงนะคะได้ไหมได้ไหมคะตัวคูณก็คืออะไรตัวคูณคืออะไรคะอย่างเช่นตัวคูณของ3เนี่ย3 6 9 12 15 18 21เนี่ยที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นจำนวนที่3หารลงตัวเราก็จะเรียกว่าตัวคูณของ3เราจะหาตัวคูณร่วมได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องหาตัวคูณอย่างน้อยกี่ตัวคะ2ตัวขึ้นไปเราจึงจะเจอตัวคูณร่วมแล้วตัวคูณร่วมน้อยก็มาจากอะไรคะมาจากอะไรคะตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดก็คือตัวคูณร่วมน้อยหรือใช้อักษรย่อว่าครน.อย่าสับสนกับหรม.นะคะหรม.เราจะเอาตัวที่
มากที่สุดมากที่สุดแต่คอรนอเราจะเอาตัวที่น้อยที่สุดนะคะไปต่อไหมต่อนะคะอ่ะตัวคูณของ4ล่ะมีอะไรบ้าง4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44พอแล้วนะคะพอแล้วนะถ้านับไปอีกก็ไม่หมดใช่ไหมคะเติมจุดไว้3จุดแปลว่ามันยังมีอยู่อีกไม่ได้มีแค่นี้นะคะตัวต่อไปตัวคูณของ6ก็เริ่มตั้งแต่6 12 18 18แล้วอะไรอีก20 4 30 36 42 48ไปอีกได้ไหมได้แต่นักเรียนจะต้องเติมจุดไว้3จุดเพื่อว่ามันบอกว่าอะไรคะมันยังมีต่ออีกนะคะต่อไปคำถามต่อไปตัวคูณร่วมของ4และ6คืออะไรคะ12 12ตัวเลขแล้ว12 12แล้วอะไรอีก12แล้วก็24มันมีแค่2ตัวไหมตัวคูณร่วมของมันไม่ได้มีแค่2ตัวอ่ะมี12แล้วก็มี24แต่มันไม่ได้มีแค่นี้เราก็เติมจุดไว้3จุดเพื่อบอกว่ามันยังมีอยู่อีกนะคะต่อไปตัวคูณร่วมน้อยของ4และ6ก็คือ12เพราะ12เป็นตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดมันก็คือครน.คำถามเดียวกันไหมตัวคูณร่วมน้อยกับครน.มันคือตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นครน.ของ4และ6นักเรียนก็จะตอบว่า12ยากไหมทั้งหมดนี้ก็คือการหาครน.โดยหาจากอะไรคะตัวคูณร่วมทั้งหมดนี้คือการหาครน.โดยการหาตัวคูณร่วมถ้าเราไม่หาตัวคูณร่วมเราจะเจอครน.ไหมไม่เจอก่อนที่เราจะหาตัวคูณร่วมเราต้องหาอะไรก่อนตัวคูณตัวคูณที่ครูกำหนดมาให้ได้ไหมเนี่ยข้อนี้ไปได้ไหมไปได้นะต่อไปตัวอย่างอีกหนึ่งข้อตัวคูณของ4เมื่อกี้เราก็เรียนไปแล้วใช่ไหมคะตัวคูณของ4ครูจะเขียนไปเลยนะมี4มี8 12 16 20 24 28อะไรอีก32 36 40 44มันก็ไม่จบเหมือนกันเติมจุดไว้3จุดเหมือนกันตัวคูณของ6เมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคะก็เริ่มตั้งแต่อะไรคะ6 12 18 24 30 36 42 48ไปได้อีกไหมไปได้อีกเติมจุดไว้3จุดแล้วตัวคูณของ12ล่ะ12 12ว่าพร้อมกัน10ตัว12 24 36 48 60 72 84 96 108แล้วก็120มีแค่10ตัวไหมก็ไม่ได้มีแค่นี้ก็เติมจุดไว้3จุดแปลว่ามันยังมีต่ออีกแล้วมีแค่10ตัวไหมมีอีกไหมมีแค่20ตัวไหมไม่มันก็ไม่ได้จบแค่นี้นะครับนับไปได้เรื่อยๆต่อไปคำถามต่อไปตัวคูณร่วมของ4 6 12คืออะไรคะที่มันเหมือนกัน12 12ตัวแรกเลย12 12 24 24 24ถ้านับไปอีกจะเจอมั้ยเจอมั้ยคะเจอมั้ยคะเจอนะคะเอาแค่กี่ตัวก่อนเอาแค่2ตัวก่อนหาให้เจอ2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นตัวคูณร่วมของ4 6 12ก็คือ12และ24และมันยังไม่ได้มีแค่2ตัวมันยังมีอะไรอยู่จุด3จุดแปลว่ามันยังมีอยู่อีกต่อไปครูก็จะถามต่อไปว่าถ้าตัวคูณร่วมน้อยของ4 6 12มันก็คือ12นั่นเอง12เป็นตัวที่น้อยที่สุดแล้วที่4หารลงตัวไหม6หารลงตัวแล้วก็12หารลงตัวน้อยกว่านี้มีอีกมั้ยไม่มีแล้วมีอีกมั้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วต่ำกว่า12เนี่ยมีอีกมั้ยทั้ง4ทั้ง6ทั้ง12หารลงตัวไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นคำถามต่อไปครน.ของข้อนี้ก็เลยตอบ12เหมือนกันนะคะถ้าคำถามถามว่าตัวคูณร่วมน้อยกับ
คทรมันก็คือสิ่งเดียวกันใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เอาสมุดขึ้นมาเขียนวันที่เลยนะคะสมุดขึ้นมาเขียนวันที่เขียนคำสั่งจงหาตัวคูณร่วมและตัวคูณร่วมน้อยก็คือหาได้คะหาตัวคูณร่วมและก็หาครน.นั่นเองนี่ก็คือการหาครน.โดยหาจากอะไรคะตัวคูณร่วมนะคะนักเรียนคิดว่าการหาครน.มีแค่วิธีเดียวไหมมีแค่วิธีเดียวไหมไม่นะคะสังเกตดีๆนะมันจะคล้ายๆกับหรม.นั่นแหละหรม.มีด้วยกันกี่วิธีครน.ก็จะมีคล้ายๆกันเขียนวันที่เขียนคำสั่งจงหาตัวคูณร่วมและตัวคูณร่วมน้อยคำสั่งเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าใครคำสั่งเสร็จแล้วตัวแรกที่ต้องหาก็คือตัวคูณของ9หามาเลย10ตัวตัวคูณของ9ตัวคูณของ9หากี่ตัวเอ่ย10ตัวนะคะครบหรือยังคะ10ตัวยังไม่ครบเลยเขียนให้ครบ10ตัวแล้วอย่าลืมอะไรคะจุด3จุดอย่าลืมจุด3จุดไว้ด้วยแปลว่ามันยังมีต่ออีกนะคะมันไม่ได้มีแค่10ตัวนั้นใช่ไหมใช่ไหมคะใครยังไม่ครบบ้าง10ตัวรอเพื่อนไหมเอ้ยรอไหมคะรอรอไหมไม่รอแล้วนะตัวคูณของ9ก็ได้แก่9 18 27 36 45 54นักเรียนพูดต่อให้ครบ10ตัว54 63 72 81แล้วก็90ครบ10ตัวนะคะเขียนให้ครบ10ตัวต่อไปตัวคูณของ18ตัวคูณของ18ยากไหมตัวคูณของ18เขียนให้ใครครบกี่ตัวกี่ตัวเอ่ยเขียนสัก5ตัวก็พอแล้วอนุโลมให้ครึ่งหนึ่งนะคะตัวคูณของ18นักเรียนเขียนแค่5ตัวพอนะครูอนุโลมให้เหลือแค่5ตัวนะตัวคูณของ18เขียนมา5ตัวนะคะหรือใครอยากจะเขียน10ตัวบ้างเขียนครบ5ตัวแล้วอย่าลืมอะไรคะจ
อย่าลืมอะไรคะจุด3จุดมันมีแค่5ตัวไม่ล่ะตัวคูณของ18มีแค่5ตัวไหมไม่ได้มีแค่นี้นะอย่าลืมจุดไว้3จุดแปลว่ามันยังมีต่ออยู่อีกนะเสร็จหรือยังเอ่ยเฉลยไหมได้หรือยังคะ5ตัวเองนะเฉลยไหมมีอะไรบ้างเอ่ยตัวคูณของ18 18 36 54 72 90 100มาดูของครูนะคะตรงกันไหม18 36 54 72 90ได้กี่ตัว5ตัวเหมือนกันนะคะถ้าเขียนไปมีต่ออีกไหมมีต่ออย่าลืมนะคะจุด3จุดต่อไปหาอะไรเอ่ยตัวคูณร่วมของ9แล้วก็18คืออะไรคะเจอหรือยัง2ตัวเจอหรือยังคะเจอแล้วอะไรคะตัวแรกเลย18กับ18กับ36ตัวคูณร่วมของ9และ18ก็คือ18และ36มีอีกไหมคะมีอีกเอาแค่2ตัวนะก่อน2ตัวก่อนนะคะจุดไว้3จุดแปลว่ามันยังมีอยู่อีกมันไม่ได้มีแค่2ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวคูณร่วมน้อยของ9และ18มันก็คือ18 18เป็นตัวที่น้อยที่สุดแล้วที่ทั้ง9และ18หารลงตัวแล้วเราจึงตอบว่าครน.ของ9และ18ก็คือ18นะคะถ้าไม่เขียนตัวคูณร่วมน้อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอได้ถ้าเราเขียนตัวคูณร่วมแล้วเขียนครน.เลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอได้ได้ไหมคะตัวคูณครน.ก็คือตัวคูณร่วมน้อยใช่ไหมคะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ค่ะข้อนี้มีใครยังไม่เสร็จบ้างคะมีไหมมีไหมคะไม่มีแล้วนะคะวันนี้นะคะแบบฝึกหัดที่อย่าลืมตอบใครยังไม่ได้ตอบบ้างมาทัดล่างล่างสุดเลยมันทัดล่างสุดในสมุดตอบด้วยนะคะ18ตอบ18นะคะตอบหรือยังคะตอบแล้วค่ะตอบแล้วนะคะในสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะปิดสมุดเลยค่ะปิดสมุดนะคะตอบแล้วนะคะ18ตอบหรือยังตอบหรือยังคะ18ตอบแล้วนะคะแบบฝึกหัดในวันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ 1.22 นะคะเตรียมแบบฝึกหัดให้พร้อมนะคะเราจะทำไปพร้อมกันแล้วเราจะได้กี่ข้อนะคะเราจะเหลือการบ้านเก็บไว้ทำที่เป็นการบ้านไหมไม่ครับไม่เหลือเลยครับไม่อยากมีด้วยใช่ไหมแบบฝึกหัดที่ 1.22 เสร็จหรือยังเอ่ยได้ไหมนายสมุดปิดหรือยังปิดแล้วนะคะ
ทำไปพร้อมกับครูด้วยนะคะรอครูด้วยนะดูคำสั่งค่ะคำสั่งหาอะไรคะหาครน.ของจำนวนต่อไปนี้โดยการหาตัวคูณร่วมตัวคูณร่วมไม่ใช่ตัวหารร่วมนะคะตัวคูณร่วมคือเรื่องอะไรอันนี้เรื่องอะไรครน.นะไม่ใช่หรม.นะอย่าหลงนะคะอย่าหลงทางผิดนะเริ่มเลยข้อ1เขากำหนดอะไรให้บ้างคะ4แล้วก็7นักเรียนก็เขียนเลยตัวคูณของ4ตัวคูณของ4ได้แก่ได้แก่อะไรบ้างคะ4 8 12 10 18แล้วอะไรคะ12แล้วก็18 16แล้วก็18แล้วก็24ใช่ไหมไม่มี18ไม่มี18 20 20แล้ว24อ่ะเอาใหม่เริ่มตั้งแต่ตัวคูณของ4แล้วก็8ใช่ไหม4 8แล้วอะไรอีก12แล้วอะไรอีก16แล้วอะไรอีกคะ20แล้วอะไรอีก24แล้วอะไรอีก28แล้วก็32แล้วก็36กี่ตัวแล้วเนี่ย40กี่ตัวแล้วพอแล้วได้แค่นี้นะต่อไปก็ตัวคูณของ7ตัวคูณของ7ได้แก่7 14อะไรอีก21 28 35 42สี่สิบเก้าห้าสิบหกหกสิบสามเจ็ดสิบแค่นี้นะจุดไว้3จุดต่อไปอะไรก่อนที่เราจะรู้ครน.เราต้องหาอะไรคะตัวคูณร่วมตัวคูณร่วมของ4และ7บรรทัดต่อไปตัวคูณร่วมของ4และ7คืออะไรคะคืออะไรที่มันเหมือนกัน28คืออะไรบ้าง28คือ28เจอตัวเดียวเหรอ52เจอกี่ตัวคะ56นักเรียนคิดว่าจำนวนต่อไปมันต้องเป็นอะไร56นะคะ28แล้วก็56มันมีอีกไหมถ้านับต่อไปมีอีกเพราะฉะนั้นครน.ของ4และ7ก็คือ28เขียนเลยบรรทัดต่อไปครน.ของ4และ7คือ28เพราะ28เป็นตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดคำตอบในข้อนี้ก็เลยตอบ28นะคะใครยังไม่เสร็จข้อ2บ้างไอ้ข้อ1บ้างใครยังไม่เสร็จข้อ1นะคะเขียนไปเลยมีใครยังไม่เสร็จข้อ1บ้างคะ
มีไหมมีไหมคะไม่มีนะคะครูจะไปข้อที่2ข้อที่2นะคะข้อที่2กำหนดอะไรให้บ้างคะ9แล้วก็15นักเรียนก็หาตัวคูณของ9ตัวคูณของ15ตัวคูณของอะไรคะ9ตัวคูณของ9เงียบแบบเนี้ยทำเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับตัวคูณของ9ได้แก่อะไรบ้างช่วยตอบหน่อย9 18 27 36 45 54 63 72 81 90เอาแค่นี้นะแค่นี้นะจุดไว้3จุดต่อไปก็ตัวคูณของ15ตัวคูณของ15ได้แก่15 30 45อะไรอีกอะไรอีกคะ60 75 90 105พอไหมพอแค่นี้ไหมเจอไหมเจอหรือยังคะเจอไหมเจอไม่เอ่ยเจอค่ะเจอไหมเจอนะมีกี่ตัวมีกี่ตัวเจอแล้วคือ45กับ90ที่เป็นตัวคูณร่วมใช่ไหมคะมีแค่นี้ไหมมีแค่2ตัวไหมไม่ใช่มีอีกนะคะเขียนบรรทัดต่อไปบรรทัดที่3เขียนว่าอะไรคะตัวคูณร่วมของ9และ15คือ45แล้วก็90เติมจุดไว้3จุดแปลว่ามันยังมีต่ออีกเพราะฉะนั้นครน.ของ9และ15มันก็คือ45เพราะ45เป็นตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดแล้วนะคะครน.ของ9และ15ก็คือ45นั่นเองตอบ45 เสร็จไหมคะข้อที่2ไปต่อไหมไปต่อไหมคะข้างหลังเสร็จหรือยังคะข้อที่2เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะคะแน่ใจรีบทำเนี่ยเพราะว่าไม่อยากมีการบ้านใช่ไหมต่อไปข้อที่3กำหนดมากี่จำนวน3จำนวน5 10แล้วก็12เราก็หาตัวคูณของทั้ง5 10และ12พร้อมไหมพร้อมนะคะเขียนเลยบรรทัดแรกข้อที่3ไปแล้วนะตัวคูณของ5ได้แก่5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60ต่อไปตัวคูณของ10เขียนมาบรรทัดที่2ตัวคูณของ10ได้แก่10 20 30 40 50 60 70 80 90100ครูจะเขียนแค่100จุดไว้3จุดมันยังมีต่ออีกใช่ไหมคะตัวคูณของ12ทำหรือยังเอ่ยมีใครเขียนบ้างแล้ววะ 4-5 คนนะคะที่เหลือนี้ไปพร้อมครูไหมต
ัวคูณของ5และตัวคูณของ10เสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จไหมเสร็จไหมคะเสร็จไหมคะเสร็จแล้วนะคะไปต่อไปตัวคูณของ12ไปแล้วนะตัวคูณของ12ช่วยกันตอบได้แก่อะไรบ้าง12 24 36 48 60 72 84 96 108ครูจะเอาแค่นี้นะ108แล้วก็เติมจุดไว้3จุดแปลว่ามันยังมีอีกไหมมีทีนี้เรามาดูตัวคูณของ5 10 12เราเขียนเสร็จแล้วตัวคูณร่วมของ5 10แล้วก็12มีอะไรคะตัวแรกอะไรเอ่ย60เจอ60นักเรียนคิดว่ามันมีแค่60แล้วอะไรคะตัวต่อไปตัวต่อไป120นะคะอยู่ไกลเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนมันท่าต่อไปได้ไหมเอาแค่ตัวเดียวแล้วตัวต่อไปรู้แล้วว่าเป็นเท่าไหร่นะคะ120ตัวคูณร่วมของ5 10และ12ก็คือ60แล้วก็120ที่เพื่อนบอกไว้นะคะจุดไว้3จุดแปลว่ามันจบแค่2ตัวนี้ไหมไม่นะคะมันยังมีอยู่อีกเพราะฉะนั้นครน.ของข้อนี้ข้อที่3นักเรียนตอบเท่าไหร่คะ60นั่นเอง60เป็นตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดแล้วใช่ไหมที่ทั้ง5 10และ12หารลงตัวถูกไหมถูกไหมคะเขียนเลยบรรทัดต่อไปบรรทัดที่1 2 34 5แล้วนะบรรทัดที่5นะคะครน.ของ5 10และ12ก็คืออะไรคะ60นั่นเองข้อที่3มีใครยังไม่เสร็จบ้างยกมือให้ดูหน่อยค่ะข้อที่3มีไหมมีคนเดียว2คนไปต่อไหมคนที่ยังไม่เสร็จเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะคะไปข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่4กำหนดมากี่จำนวน4จำนวนตัวคูณขอตัวคูณของกำหนดมา3จำนวนตัวคูณของ4 6แล้วก็8พร้อมไหมพร้อมแล้วก็เขียนเลยพร้อมไหมเอ่ยพร้อมทำพร้อมครูนะคะตัวคูณของอะไรเอ่ย4ตัวคูณของ4ได้แก่4 8 12 16 20 24 28 32 36 40พอไหมเอาแค่40นะคะจุดไว้3จุดแปลว่ามันยังมีอีกไหมมีต่อไปตัวคูณของ6ตัวคูณของ6ได้แก่6 12 18 24 30 36 42 48แล้วก็54แล้วก็
5 10 4เอาแค่นี้ไหมจุดไว้3จุดจุดไว้3จุดนะคะต่อไปเป็นตัวคูณของ8ไปเลยไหมตัวคูณของ8เสร็จทันทำครูไหมไม่ทันหรอทันไหมตัวคูณของ8ได้แก่8 86 24 32 40 48 56 64 72พอแค่นี้นะพอแค่นี้นะคะจุดไว้3จุดแปลว่ามันยังมีต่ออยู่อีกต่อไปเราไปหาตัวคูณร่วมของ4 6และ8มีอะไรที่เหมือนกันดูสิมีอะไรคะ24แล้วอะไรเอ่ย24ใช่ไหมตัวเลขที่เจอแล้วก็อะไรอีก48แต่ถ้า4นี้เขียนต่อไปก็เจออะไรคะ44แล้วก็48ใช่ไหมคะเจอตัวคูณร่วมใช่ไหมเอ่ยบรรทัดต่อมาเขียนว่าอะไรเอ่ยคะตัวคูณร่วมของ4 6และ8คือ24แล้วก็48จุดไว้3จุดแปลว่ามันยังมีต่ออีกต่อไปเจอตัวคูณร่วมแล้วคืออะไรครน.ของ4 6สี่หกและแปดคือ24ตอบ24ได้ไปกี่ข้อคะในคาบนี้ได้กี่ข้อคะข้อ1ได้ข้อ1ได้ข้อ2 3 4เหลือข้อ5กับข้อ6อย่าทำข้อไหนสรุปให้ครูสรุปให้นะคะให้ทำการบ้านเป็นข้อที่5ที่เย่เนี่ยเพราะว่าข้อ5ทำไปแล้วใช่หรือไม่บางคนทำไปแล้วใช่ไหมคะบางคนทำไปแล้วการบ้านข้อที่5นะคะสรุปแล้วการบ้านมีกี่ข้อเอ่ย1การบ้านมีกี่ข้อคะ1ข้อการบ้านมีกี่ข้อคะ1ข้อนักเรียนวางปากกาก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยทำต่อเป็นการบ้านนะคะวางปากกาก่อนนะคะวางปากกาเถอะค่ะวางปากกานะคะปอบมือ1ครั้งปอบมือ1ครั้งเราได้ไปกี่ข้อเอ่ย4ข้อเหลือการบ้านอีก1ข้อรวมกันเป็น5ข้อนะคะส่งครูให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยสรุปได้ไหมการหาครน.โดยหาจากตัวคูณร่วมนักเรียนคิดว่าการหาครน.จะมีการหาเพียงแค่วิธีเดียวไหมเพียงแค่วิธีเดียวไหมไม่มันยังมีต่ออีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าการหาครน.จะมีวิธีอื่นๆอีกหรือไม่และหายังไงนะคะคอยติดตามกันนะคะในคาบต่อไปโอเคไหมสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอฝากการว่านไว้เพียงแค่อันน้อยนิดคือข้อเดียวนะคะข้อเดียวนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทั้งหมดทำความเคารพ